มาดูประเด็นที่ในวันที่1เนี่ยนะครับขอภาพขึ้นมานิดนึงแล้วกันวันที่1เนี่ยนะครับศบคผ่อนคลายมาตรการโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับซึ่งวันที่1พฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะมีการปรับระดับพื้นที่ของโควิดนะครับยกเลิกพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงสีส้มยกเลิกหมดนะครับแล้วก็ทำให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มากขึ้นร้านอาหารเครื่องดื่มก็สามารถนั่งได้นานขึ้นดื่มได้มากขึ้นนะครับลดวันกักตัวนะครับจาก10วันใช่ไหมเหลือ5บวก5กักตัว5สังเกตอาการอีก5นะครับแล้วก็กิจกรรมการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มรวมตัวกันเนี่ยในพื้นที่สีฟ้านะครับพื้นที่สีเหลืองปัจจุบันเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยนะครับก็สามารถจัดกิจกรรมที่สามารถให้คนมารวมตัวได้กันถึง 1,000 คนเพราะงั้นถ้าจะมีกิจกรรมเวทีแรงต่างเหล่านี้ก็จะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยกเลิก Test and Go ปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อันนี้ก็สามารถเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเข้ามาแค่เพียงตรวจเช็คแบบ ATK เท่านั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนกลางเดือนพฤษภาคม17 18ก็จะมีการเปิดเทอมอันนี้เปิดเทอมก็คงให้เด็กไปเรียนหนังสือนะครับเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซึ่งก็จะมีมาตรการว่าโรงเรียนไหนเปิดได้ไม่ได้อันนี้ก็เตรียมซักซ้อมกันไปเพื่อที่จะรองรับก่อนจะเปิดเทอมแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กใช่ไหมครับอันนี้